Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะวันนี้หมอจอยจะมาชวนคุยปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องอาการปวดไหล่ค่ะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกวัยเลยนะคะแต่สาเหตุนั้นก็อาจจะมีหลากหลายด้วยกันแม้กระทั่งการอยู่ในท่าทางอะไรบางอย่างที่ผิดวิธีอุบัติเหตุบางอย่างหรือการออกกำลังกายบางอย่างนะคะก็อาจจะทำให้เรามีอาการปวดไหล่เรื้อรังได้หรือแม้กระทั่งในผู้สูงอายุเองซึ่งเราจะพบอาการนี้กันได้บ่อยเลยทีเดียววันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยกับนายแพทย์รัฐภูมิวัชโรภาสศัลยแพทย์กระดูกและข้อเวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่และข้อเข่าหรือว่าหมอภูมิสวัสดีค่ะหมอภูมิสวัสดีครับหมอจอยครับผมอย่างที่ได้เกริ่นกันไปว่าสาเหตุของอาการปวดไหล่เนี่ยมีหลากหลายมากอยากให้หมอภูมิเล่าให้ฟังค่ะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างอะค่ะครับปวดไหล่นะครับเราจะแบ่งสาเหตุให้เป็น2กลุ่มหลักๆก็ได้นะครับคือสาเหตุจากภายนอกข้อกับสาเหตุจากภายในข้อนะครับช่วงภายนอกข้ออย่างที่เราเจออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่อักเสบผิวหนังอักเสบมีการติดเชื้อโรคทางเส้นประสาทหรือว่าเรื่องของอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการฟกช้ำในพวกนี้ก็ได้นะครับแต่เรื่องของในข้อเนี่ยเราก็ต้องมาดูเรื่องของอวัยวะหรือส่วนต่างๆในข้อหัวไหล่ก็อาจจะเกิดจากเรื่องของกระดูกก็ได้นะครับเรื่องของเอ็นหมุนหัวไหล่นะครับพวกหมอนรองหรือว่ากระดูกอ่อนพวกนี้ในข้อไหล่ก็ถือว่าเป็นสาเหตุภายในข้อก็ทำให้เกิดการปวดได้ครับผมค่ะแล้วสาเหตุระหว่างนอกข้อกับในข้อเนี่ยแบบไหนรุนแรงมากกว่ากันคะแล้วมันต่างกันยังไงคะจริงๆแล้วความรุนแรงหรือว่าความแตกต่างเนี่ยครับขึ้นอยู่กับเรื่องของสาเหตุที่ทำให้เกิดเช่นสาเหตุจากอุบัติเหตุก็ทำให้เกิดการฟกช้ำฉีกขาดหรือว่าบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาครับถ้าเกิดเราปล่อยให้การบาดเจ็บเนี่ยเป็นนานๆมีการสะสมเป็นนานๆความรุนแรงก็จะทวีมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะนี่ถามถึงในผู้สูงอายุนิดนึงค่ะบางทีก็ไม่ได้ออกกำลังกายอะไรไม่ได้มีท่าทางการทำงานอะไรที่ใช้ไหล่บ่อยๆแต่ว่ามักจะมีอาการปวดไหล่กันมากเลยค่ะหมอภูมิสาเหตุส่วนใหญ่ในผู้สูงอายุนี่จะเป็นอะไรได้บ้างคะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมครับเพราะว่าโรคของผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีความเสื่อมที่สะสมมาอาจจะทำให้เกิดการฉีกขาดของเอ็นหมุนหัวไหล่ของอวัยวะต่างๆพวกหมอนรองหรือการให้กระดูกอ่อนบาดเจ็บอีกกลุ่มนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้อของหัวไหล่ครับอาจจะมีความเสื่อมจากเรื่องของตามราวผู้สูงอายุก็เกิดทำให้การปวดการติดขัดแล้วก็ทำให้ไหล่ติดได้ครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่เนี่ยมีคำแนะนำยังไงว่าปวดไหล่แค่นี้ดูแลตัวเองไปก่อนได้ปวดไหล่แค่ไหนถึงจะต้องรอไม่ได้แล้วควรจะมาพบหมอภูมิแล้วครับผมขอย้อนไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดว่ามีความเสื่อมการบาดเจ็บที่สะสมเนี่ยบางทีการแค่ล้มเบาๆหรือว่ามีการกระทบกระแทกเบาๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปวดที่ผิดปกติอะไรเงี้ยครับก็ควรจะรีบมาพบแพทย์นะครับหรือว่าการปวดที่มีความสะสมมาเป็นเวลานานไม่ละการรักษาหายขาดภายในระยะที่เหมาะสมเช่นล้มเบาๆเกิดมีการปวดเจ็บมีไหล่ติดนะครับไม่หายภายใน 4-6 สัปดาห์อันเนี้ยก็ควรจะรีบมาพบแพทย์เพื่อมาหาสาเหตุที่แท้จริงครับว่าเป็นแค่การฟกช้ำภายนอกหรือว่าเริ่มจะมีการบาดเจ็บภายในเช่นการฉีกขาดของเอ็นหมุนหัวไหล่มีการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆซึ่งพวกนี้ถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยการรักษาก็จะยิ่งยากแล้วก็ทำให้ไหล่เนี่ยไม่สามารถจะกลับไปเหมือนเดิมได้ครับผมค่ะหมอภูมิแล้วถ้าคนที่ยังไม่ได้มาพบคุณหมอนะคะแต่ว่ายังฝืนค่ะใช้งานไปเรื่อยๆบางครั้งก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองด้วยการไปนวดบ้างภาวะแทรกซ้อนถ้าเราไม่มาเจอคุณหมอทิ้งไว้นานๆหรือว่าไปรักษาผิดวิธีนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างคะครับแล้วก็จะเจอปัญหาหลักๆของผู้ป่วยที่มีอาการปวดไหล่เรื้อรังก็คือ1คือปวดเรื้อรังนะครับ2ก็คือพวกไหล่ติด3ก็คืออ่อนแรงนะครับกลุ่มพวกนี้หลายๆคนเนี่ยเกิดจากการที่แรกๆเนี่ยมีการบาดเจ็บแต่ว่าคิดว่าเป็นแค่ปวดธรรมดาไม่ได้มีการรักษาอย่างถูกต้องนะครับหัวไหล่เนี่ยก็จะไม่ได้ใช้งานอย่างถูกต้องและเหมาะสมและรักษาอย่างเหมาะสมก็จะเกิดเป็นผังผืดในหัวไหล่ทำให้เกิดไหล่ติดหลายๆคนเนี่ยพอไหล่ติดมากๆเนี่ยก็ทำให้กล้ามเนื้อต่างๆรอบๆหัวไหล่ที่มีความสำคัญเนี่ยมีการอ่อนแรงลงด้วยก็จะทำให้เกิดการอ่อนแรงตามมาก็ทำให้มีการบาดเจ็บแล้วก็มีความรุนแรงของโรคที่มากยิ่งขึ้นการรักษาผลต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งแย่ลงเมื่อเทียบกับคนที่รักษาอย่างทันเวลารักษาอย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องครับผมและอย่างนี้ถ้ามาเจอคุณหมอแล้วคุณหมอจะมีวิธีการในการวินิจฉัยยังไงคะว่าเป็นจากในข้อหรือว่านอกข้อครับสำคัญเลยมากๆเลยก็คือเรื่องของการซักประวัติตรวจร่างกายยังเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องถามเรื่องของสาเหตุการใช้ชีวิตแล้วก็การรักษาที่เป็นมาเพื่อหาว่าจุดหรือการบาดเจ็บเนี่ยเกิดจากส่วนไหนถ้าสงสัยว่ามีการบาดเจ็บหรือว่ามีอันตรายหรือว่าคิดว่ามีในข้อที่มีปัญหาเช่นเอ็นหมุนหัวไหล่ฉีกขาด
มีหมอนรองของข้อเนี่ยที่มันฉีกขาดหรือว่าเอ็นบาดเจ็บเนี่ยครับก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมเช่นการทำเอ็กซเรย์หรือว่าสงสัยเรื่องของเอ็นหมุนหัวไหล่แล้วก็กระดูกอ่อนอาจจะทำเอ็มอาร์ไอเพื่อวินิจฉัยที่ยังแม่นยำมากขึ้นแล้วก็วางแผนในการรักษาด้วยครับผมแล้วในกรณีที่เป็นรุนแรงเรื้อรังถึงขั้นต้องผ่าตัดนะคะหมอภูมิในปัจจุบันเนี่ยได้ยินว่าเราก็มีเทคโนโลยีการผ่าตัดที่อาจจะไม่ได้เหมือนเดิมละคืออาจจะเป็นแค่การส่องกล้องซึ่งก็อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยฟื้นตัวได้เร็วขึ้นอยากให้หมอภูมิอธิบายแล้วก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้หน่อยค่ะครับผมแล้วก็โชคดีมากๆนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยการแพทย์แล้วก็การรักษาโรคเกี่ยวกับข้อไหล่โดยเฉพาะเอ็นหมุนหัวไหล่นะครับมีการพัฒนาที่มากยิ่งขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเปิดแผลใหญ่10ถึง12เซนเราใช้ในการส่องกล้องผ่าตัดการผ่าส่องกล้องปัจจุบันเนี่ยก็จะเกิดเปิดแผลเล็กๆประมาณ1เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้วัสดุที่เป็นกล้องขนาดเล็กมากๆประมาณสัก4มิลลิเมตรนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆเพื่อในการเย็บซ่อมเอ็นหมุนหัวไหล่ได้รวมถึงหมอนรองหัวไหล่หรือว่าถ้าจะไปตัดเส้นเอ็นหรือว่าจะเจียกระดูกพวกนี้สามารถจะทำในการส่องกล้องได้หมดซึ่งข้อดีสำคัญก็คือแผลเล็กเจ็บน้อยฟื้นตัวไวทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วดียิ่งขึ้นแม้แต่อายุมากก็สามารถที่จะผ่าตัดแบบนี้ได้แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะต้องมีการสกรีนนิ่งหรือว่ามีการตรวจสอบดูก่อนว่าผู้ป่วยเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมาะที่จะผ่าตัดหรือเปล่าซึ่งพวกนี้สามารถที่จะทำในคนที่สูงอายุก็ได้แล้วก็ไม่ว่าจะมีโรคร้ายแรงอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ดียิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนครับค่ะเรียกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันก็ทำให้การผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวเหมือนในอดีตฟื้นตัวเร็วบาดเจ็บน้อยนะคะสามารถกลับไปใช้งานได้เร็วกว่าในอดีตแต่ที่สำคัญนะคะการที่เราได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีหมอจะว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะดังนั้นใครมีอาการอย่างที่หมอภูมิเล่าให้ฟังนะคะก็อย่านิ่งนอนใจการรักษาเมื่อโรคเป็นไปเยอะเรื้อรังรุนแรงมากก็ประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่ากับการที่เรามาพบแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสุดท้ายอยากให้หมอภูมิฝากถึงคนที่มีอาการปวดไหล่ทิ้งไว้ให้เป็นข้อคิดนิดนึงค่ะครับสำหรับโรคของการปวดไหล่นะครับหลายๆโรคเนี่ยเราสามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ได้รับการวินิจฉัยและก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับการที่มีการบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยแม้จะล้มกระแทกเบาๆแต่ถ้าเกิดมีการบาดเจ็บที่ผิดปกติหรือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะมาพบแพทย์นะครับเพื่อจะให้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องของการบาดเจ็บเนี่ยรุนแรงแล้วก็เป็นมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับมีผู้สูงอายุคนที่บ้านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับมีประวัติอุบัติเหตุล้มลงหรือว่าปวดไหล่เรื้อรังนะครับก็ควรที่จะมาพบแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อให้ท่านนะครับมีเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้การรักษาที่ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่งการรักษาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับเรามีวิธีการรักษาต่างๆมากมายในการใช้ยาการทำกายภาพตามเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เรื่องของการบาดเจ็บของแต่ละคนครับผมค่ะครบถ้วนแล้วก็ละเอียดมากเลยค่ะหมอภูมิสำหรับเรื่องข้อมูลอาการปวดไหล่ในวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์รัฐภูมิวัชโรภาสมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราเรื่องอาการปวดไหล่ค่ะครับก็ขอบคุณหมอใจมากนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะ